มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดคอมเมนต์ชาวเน็ตตั้งคำถามหลังนุ่นดำดงร้องไห้ประกาศลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรช็อกวงการลิเกอย่างมากนะคะล่าสุดนุ่นเนชนกหรือว่าดำดงออกมาไลฟ์ทั้งน้ำตาประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรค่ะท่ามกลางความตกใจของแฟนคลับที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบางคนออกมาตั้งคำถามโดยบางรายได้ออกมาตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะเท่าที่รู้เรื่องคู่จิ้นกับใครเหรอคะเป็นกำลังใจให้นะคะและได้มีชาวเน็ตรายนึงตอบกลับว่าเรื่องเรือแบงค์นุ่นกับและการจิ้นคู่อื่นๆการแสดงบนเวทีตอนนี้ตึงมากๆแฟนคลับเริ่มจิ้นกันเกินขอบเขตทำให้กระทบกับตัวพี่ๆบางคนมีการเอาไปเปรียบเทียบกันด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามอาทิเช่นบอกว่าพร้อมซัพพอร์ตหนูนะจ๊ะจะติดตามแม่น้ำหนึ่งดูแลน้องด้วยนะคะทุกวันนี้รอไลฟ์ที่จะดูดำดงทุกวันเธอเป็นเสียงหัวเราะเป็นความสุขให้เราจริงๆไม่มีเธออยู่ตรงนั้นแล้วฉันจะรอดูใครสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอเซฟนุ่นเนชนกรักมากกว่าเดิมและอีกมากมายค่ะสำหรับนุ่นอนิสาหรือว่านุ่นเนชนกเข้าสู่วงการลิเกตั้งแต่เธออายุได้เพียง10ปีนะคะโดยเธอเกิดและเติบโตมากับครอบครัวที่เป็นลิเกโดยพ่อกับแม่ของเธอนั้นมีคณะลิเกเป็นของตนเองซึ่งนั่นก็คือคณะสอนรักเพชรวิเชียรคณะที่เป็นเบอร์ต้นของจังหวัดนครราชสีมาค่ะเธอเองฝึกฝนการเล่นลิเกมาตั้งแต่นั้นโดยนุ่นอนิชาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะสอนรามน้ำเพชรและก็ได้รับบทบาทนางเอกได้ไม่ยากนะคะเพราะว่านุ่นอนิสามีใบหน้าที่สวยงามและเสียงที่ไพเราะจนเรียกว่าเธอมีแม่ยกติดตามแล้วก็ให้กำลังใจอย่างล้นหลามมากมายค่ะเปิดคอมเมนต์ของชาวเน็ตตั้งคำถามหลังนุ่นดำดงร้องไห้ประกาศลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ